สวัสดีเพื่อนเอนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป IG หรือว่า Instagram นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการดาวน์โหลด Instagram Story หรือว่าการเซฟไอจี o r y รกันนะคะอย่างแรกเลยให้เพื่อนเื่อเข้ามาที่แอปไอคลิกไปเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักของบัญชี ig ใช่ไหมคะให้มาที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะคะตอนนี้เราจะเซฟ ig story ใช่ไหมคะก็ให้เรามาที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้เราจะต้องมี ig story ก่อนนะคะคลิกเข้าไปเลยคะ่ะอ่าเราจะเห็นแถบสีขาวๆตรงนี้ใช่ไหมคะสองแถบคือเรามี ig story สอง ัวด้วยกันนะคะหากเพื่อนๆต้องการที่จะเซฟตัวไหนใช่ไหมคะให้เขาเล่นตัวขาวๆไปถึงตัวนั้นนะคะหรือว่าถ้าต้องการเลื่อนไปอันที่สองก็แตะพื้นที่ว่างเ,เขาก็จะไปตัวที่สองเลยค่ะสำหรับการเซฟง่ายมากๆเลยหากต้องการเซฟตัวนี้ใช่ไหมคะตัวสีขาวที่เล่นนะคะเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้ ก็ให้เรามาที่จุด3ามจุดตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็มาเลือกที่บันทึกถ้าตัวสตอรี่ตัวนั้นเป็นวิดีโอเขาก็จะบอกให้บันทึกวิดีโอถ้าเป็นรูปภาพเขาก็จะขึ้นบันทึกรูปภาพใช่ไหมคะก็มาเลือกตรงนี้ค่ะระบบได้บันทึก IG ของเราไปแล้วใช่ไหมคะให้เรามาที่ตัวจัดการไฟล์ของเราตรงนี้นะคะ แล้วก็ให้มาดูว่าเมื่อกี้เราบันทึกรูปภาพหรือว่าวิดีโอนะคะเมื่อกี้เป็นการบันทึกวิดีโอก็ให้มาเลือกที่วิดีโอค่ะก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะที่เราบันทึกไว้เพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะสำหรับใครที่ต้องการเซฟ IG Story หรือว่าดาวนะะ์โหลดค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆ อย่าลืมกดไลคกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ